สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel MMA Thailand นะครับผมอีดิที่คลิปนี้ผมจะมาสอนเป็นวิธีการต่อยหมัด 1-2 นะครับผมสอนคลิปหมัดยับกับหมัดครอสขวาตรงไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยหมัด 1-2 หมัด 1-2 เป็นหมัดที่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าเป็นหมัดเบสิกเบื้องต้นนะที่เป็นหมัดออกหมัด2หมัดต่อเนื่องกันก็คือหมัดยับแล้วก็หมัดครอสขวาตรงข้อดีของการออกหมัด 1-2 เนี่ยที่มีมากกว่าการออกหมัดเดียวๆนั่นก็คือการที่ออก2หมัดนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าเป้ามากกว่าการต่อยหมัดเดียวถูกไหมครับและการต่อยหมัด 1-2 นั้นหลักการของมันคือหมัดแรกนั้นจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆตัวนำทางตัววัดระยะเราจะไม่ได้เอาหมัดแรกเนี่ยให้คู่ต่อสู้น็อกให้คู่ต่อสู้หล่นลงไปเลยแต่หมัดหลังเนี่ยจะเป็นหมัดที่เป็นคีย์สำคัญในการที่จะเข้าเป้าแล้วก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากนะแก่คู่ต่อสู้หมัดแรกเป็นหมัดยับถูกไหมครับครั้งก่อนผมสอนหมัดยับไปแล้วแล้วก็หมัดครอสไปแล้วแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันว่าผสมกันยังไงนะอันนี้ผมจะเริ่มสอนจากการที่เราไม่ก้าวเท้าไปข้างหน้าก่อนนะในกรณีว่าติ้งต่างว่าคู่ต่อสู้อยู่ตรงหน้านี้เลยเป็นการเพิ่มทักษะแล้วการฝึกฝนเบื้องต้นก่อนตั้งการ์ดต่อยหมัดยับไปเท้าหน้าชี้ไปข้างหน้าเลยหมัดยับไปก่อนนะครับตัวไม่ต้องก้าวเอี้ยวไปข้างหน้าแบบนี้นะตรงๆไปก้มแนวตรงนะครับตรงไปข้างหน้าแล้วก็ใช้สันหมัด2หมัดนี้งอลงนิดนึงทิ่มเข้าไปที่เป้าหมายหมัดที่2หมัดขวาตรงนี่นะครับเราจะทําการบิดนะเหมือนการออกหมัดตรงธรรมดาที่สอนไปคราวก่อนเลยเนี่ยต่อยตรงๆมาเลยนี่ตัวนี้แนบเห็นไหมครับว่าตรงไหล่เนี่ยจะแนบกับบริเวณช่วงกรามด้านขวาผมเพื่อปิดป้องกันข้างนี้ป้องกันบริเวณกรามข้างนี้ไว้2หมัดนะครับสองสันหมัดนะขอโทษครับชี้ไปข้างหน้าเล็งไปที่เป้าหมายจุดที่ควรจะโดนก็เป็นปลายคางหรือไม่ก็เป็นครึ่งกลางครึ่งจมูกก็ได้จมูกก็ได้ได้หมดนะครับเลียงไปตรงนี้บิดนะตัวเนี่ยบิดไปบิดเยอะๆในกรณีที่เราต้องการออกหมัดหลดหมัดที่3เนี่ยหมัดเนี้ยมันจะเป็นหมัดที่เป็นหมัด power punch นะเพราะว่าเราบิดตัวแล้วเราสร้างระยะไว้แล้วแต่นี้เราจะพูดถึงแค่1-2ก่อนมาดูกันอีกช้าๆนะครับ1-2สําคัญเนี่ยเท้าเนี่ยต้องหมุนด้วยนะมีการทวิสต์ตัวนะครับบิดตัวหมุนตัวเพื่อที่จะให้ลักษณะของตัวเราเนี่ยช่วยส่งแรงด้วยมันจะออกมาจากแรงทั้งของขาแกนกลางลำตัวหลังทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อแขนและไหล่อย่างเดียวนะในการออกหมัดเนี่ยจะเป็นทั้งตัวเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูช้าๆก่อนนะครับ1-2ต่อยเสร็จกลับมาตั้งกัดท่าเดิมนะ1-2 1-2 1-2ดูด้านข้างมากนะอันนี้เป็นการต่อยอยู่กับที่ก่อนนะปึ้ง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 คราวนี้เรามาดูในสเต็ปการก้าวบ้างโดยปกติแล้วถ้าเราจะต่อยใครคนนึงเนี่ยเขาคงจะไม่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วต่อยไปถึงเลยถูกไหมครับเขาอาจจะต้องยืนห่างมาระยะหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะป้องกันหมัดของเราเหมือนกันดังนั้นการก้าวไปเป็นสิ่งสำคัญนะผมตั้งการ์ดอย่างนี้สมมติคู่ต่อสู้อยู่ตรงนู้นห่างไปประมาณหนึ่งผมก้าวไปก่อนตรงนี้นะครับแต่มันจะไม่เหมือนกับการก้าวหมัดยับหมัดเดียวๆที่ผมสอนนะหมัดเดียวๆที่ผมสอนผมจะแบบยังฉีกไปอย่างนี้หน่อยใช่ไหมแต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยว่าหมัดอันนี้มันจะมีหมัดหลังตามมาถ้าเราอันนี้ชี้ตรงไปจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหนีใช่ไหมครับแล้วหมัดนี้ออกมาเนี่ยเราจะบิดตัวยากเพราะยังไงมันเท้าเนี่ยมันจะต้องชี้คืนกลับมาอยู่แล้วดังนั้นให้เราเท้าหน้าเนี่ยชี้ตรงไปเลยก้าวอย่างนี้นะครับก้าวมาผมทำช้าเป็นทีละสเต็ปนะก้าวมาพร้อมกับออกหมัดยับนะในจังหวะเดียวเลยนะจากนั้นนะครับขาหลังเนี่ยก้าวตามพร้อมกับต่อยหมัดขวาเห็นไหมครับจะมีการก้าวตามพร้อมกับต่อยหมัดขวาเอาใหม่นะร้อยหนึ่งสองเห็นไหมครับก้าวตามพร้อมกับต่อยหมัดขวาตัวบิดบิดเยอะๆนะยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งพลังเยอะนะครับนี่เห็นไหมครับต่อยเสร็จจากนั้นนะครับสเต็ปต่อมาก้าวถอยกลับมาที่การ์ดเดิมเพราะว่าอะไรถ้าเราต่อยเราไปแช่อยู่ที่เดิมนะสมมติเราต่อยปึ้งปึ้งอย่างนี้เราคู่ต่อสู้สวนมาปุ๊บเราโดนละโดนต่อยละถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อยเสร็จแล้วก็ออกมาให้พ้นระยะเราต้อง
ก้าวเข้าไปต่อยแล้วก็ก้าวออกมาทํางี้เสมอนะในการฝึกซ้อมนะครับปึ้ง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 แล้วก็ที่สําคัญคือพยายามออกหมัดนะออกแคบๆนะอย่าไปอย่างงี้นะอย่าไปออกอย่างงี้นะครับไม่ดีนะให้ออกแคบๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเวลาเราดูฟอร์มแล้วก็หากระจกมาส่องนะแล้วก็มองฟอร์มดูอัดคลิปก็ได้นะครับขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในบริเวณของจมูกเท้าขวาเนี่ยผมจะให้มันจิกกับพื้นไปเลยนะแบบเนี้ยเห็นมั้ยครับจิกพื้นมาอย่างงี้เลยเป็นการโหลดด้วยแล้วก็การส่งแรงด้วยนะครับคราวนี้จะกล้าต่อยให้ดูนะครับมาดูการต่อยจริงๆนะหมัด1 2ก็มีประมาณนี้เอาไปลองฝึกลองทำไม่ชำนาญก่อนเอาไปใช้จริงนะครับยิ่งฝึกมากนะครับก็จะยิ่งคล่องมากแล้วก็ชำนาญมากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ